กลับเข้าสู่เบรกที่2ครับกับSport Today Extra ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปพรีวิวฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกันครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันคู่แรกเลยครับเป็นทางด้านโอลิมปิกอสครับจะเปิดบ้านพบกับแอตเลติโกมาดริดโอลิเวกอสเจ้าถิ่นครับเกมนี้จะไม่มีทางด้านอัลเบโตโบเตียนะครับที่มีปัญหาบาดเจ็บแต่ว่าจะได้ทางด้านยานิสมาเนียติสครับแล้วก็เดวิงมาแดงก้าครับกลับมาลงสนามได้ในเกมนี้ในขณะที่คอสตาร์มิโตกลูครับฟิตกลับมาพร้อมที่จะแย่งตำแหน่งคืนจากดิมิทรอสนะครับเดียมานตากอสมิเชลครับกุนซือของทีมจากกรีซจะเลือกทีมโดยที่มีโรเบโตคิเมเนสครับเป็นผู้รักษาประตูคูเซนเตอร์ฮาฟจะใช้ทางด้านทาซอสอัพโลนิตัสครับคู่กับเอริกอาบิเดลที่โดยที่แบ็กซ้ายขวาครับจะเป็นเลอันโดซาลิโนครับและก็อัคตูมาซูอากูมิดฟิลด์ในเกมนี้ครับยานิสมาเนติสจะคู่กับเดวังมาแดงกาตัวรุกจะเป็นจิมมี่ดูมาสและก็อเลฮันโดโดมิงเกสอิบราฮิมอัฟเวลไลเป็นตัวทำเกมแล้วก็จะมีคอสตานมิโตกลูครับเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าส่วนทางด้านรองแชมป์เก่าอย่างแอตเลติโกมาดริดครับฟอร์มกำลังแรงครับหลังจากที่บุกไปเอาชนะเรอัลมาดริดถึงถิ่นได้ครับในเกมลาลิก้าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เกมนี้ครับจะไม่มีคริสเตียนโรดิเกสครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็จะไม่มีชื่อติดทีมไปด้วยแต่ทางด้านอาดาตูรานแล้วก็มาริโอซัวเรสครับแล้วก็องตวนกิสมองก็จะเป็นตัวสำรองในลาลิก้าครับก็น่าจะได้เป็นตัวจริงในเกมนี้ครับกลับมาเป็นตัวจริงดิโก้สเมลเน่ครับน่าจะจัดทีมโดยผู้สาประตูครับยังคงเป็นมิเกลวังเคลโมยาครับคู่เซนเตอร์ฮาฟจะเป็นมิรันดากับดิโก้โกดินครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาแบ็กสองข้างครับจะเป็นควนฟานกับกิเลโมซิเกราครับส่วนแดนกลางครับก็ตัวรับน่าจะเป็นกาบี้กับมาริโอซัวเรสนะครับส่วนตัวรุกครับเป็นโกเก้ราอูกาเซียอาดาตูรานแล้วก็มีมาซูกิครับเป็นหน้าตัวเป้าสำหรับคู่นี้ครับก็ติดตามชมได้ที่ True Sport HD 4ครับเวลาตี 1:45 เป็นต้นไปเซดีก็จะเป็นการแข่งขัน8คู่นะครับสำหรับกลุ่ม A B C D ไปกลุ่ม B บ้างครับลิเวอร์พูลได้ย้อนมาเล่นแชมเปี้ยนลีกในรอบหลายปีเลยทีเดียวครับจะประเดิมด้วยการเล่นในที่แอนฟิลด์เจอกับลูโกโดเลสนะครับก็ผลงานในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในพรีเมียร์ลีกไม่ดีนะครับแพ้แอสตันวิลล่าคาบ้าเลย0-1ทีมของแบรนดอน ล็อดเจอร์สเจอกับปัญหานักเตะใหม่ติดโทษแบนย้อนมาจากทีมเก่าก็คือเอมเบรชชานะครับเมื่อปีก่อนเล่นให้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นแล้วก็ค้างโทษแบน1นัดมาก่อนเพราะฉะนั้นเกมคืนนี้หมดสิทธิ์ลงสนามส่วนลาซามาโควิชปีกชาวเซิร์ฟก็ยังเหลือโทษแบนอีกเกมนึงจากการโดนใบแดงในซีซั่นก่อนสมัยเล่นถ้วยยูโรปาลีกให้กับเบนฟิก้าครับไปโดนใบแดงตั้งแต่รอบรองชนะเลิศนู่นเลยก็เพราะฉะนั้น2ตัวใหม่ก็ยังลงสนามไม่ได้นอกจากนี้ยังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนเป็นผลกระทบมาจากทีมชาตินะครับโดยเฉพาะกองหน้าตัวสำคัญดานิเอลสตอริชเจ็บต้นขายังต้องพักอีกหลายเกมทีเดียวนอกจากนี้ยังมีเกรนจอห์นสันมาร์ตินสเคเทลจอห์นฟรานากันและโจอัลเลนที่ยังเล่นไม่ได้อย่างไรก็ตามพวกเขามีข่าวดีก็คือไรฮิมสเตอร์ลิงนะครับปีกดาวรุ่งจะสามารถกลับมาเล่นตัวจริงได้หลังจากนัดล่าสุดโดนดรอปให้เป็นเกมให้ลงเล่นแค่ตัวสำรองขณะที่อดัมลาลาน่าก็มีโอกาสลุ้นออกซับเป็นตัวจริงเป็นเกมที่2ติดต่อกันผู้เล่นในเกมนี้ก็ตามคาดประตูจะเป็นซิโมงมิโยเล่นะครับแผงหลังมีคาบี้มันกินโยเดยันรอฟเลนมามาดูชาโกอัลเบโตโมเรโนครับขณะที่สตีเวนเจอรัตปักหลักแดนกลางร่วมกับจอแดนเฮเดอร์สันเกมรุกเป็นหน้าที่ของเฟรเดริกคูตินโยราฮิมสเตอร์ลิงและอดัมลาลาน่านะครับมาริโอบาโลเตลลี่จะยืนเป็นหน้าเป้าส่วนทีมลูโกโดเรตแชมป์ลีกจากบัลแกเรียภายใต้การคุมทีมของจอร์จีเมนเดซิเยฟมีปัญหาใหญ่เพราะว่าวราดิสลาฟสโตยานอฟนายทวันตัวจริงไปติดโทษแบนนะครับเพราะว่าโดนใบแดงมาจากเกมเพลย์ออฟที่เล่นกับสเตโอโบฮเรสนอกจากนี้อีวานสโบโรวิชนายทวันตัวสำรองก็เจ็บไหล่ไม่ได้ลงสนามมีโอกาสอาจจะต้องไหลเป็นของมือ3เลยครับก็คือมิลานบอยานนะครับผู้สาวประตูชาวแคนาดาที่เพิ่งเซ็นสัญญาแบบไม่มีค่าตัวเข้ามาร่วมทีมก็เชื่อว่าน่าจะลงทะเบียนลงแข่งขันได้ทันในเกมคืนนี้ด้วยตำแหน่งอื่นๆไม่มีปัญหาอะไรครับสำหรับลูโกโดเลสโดยที่แผงเซนเตอร์ก็จะใช้เป็นคอสมินโมติฮิโร่ผู้ที่สมบทบาทในทวารจำเป็นเซฟจุดโทษพาทีมเข้ารอบมาในการแข่งขันรอบเพลย์ออฟเนี่ยนะครับยืนคู่กับยอร์แดนวีเนฟแบ็กซ้ายเป็นจูเนียร์ไกสกาล่าแล้วก็จอร์จีเตอร์ซีเอฟยืนแบ็กขวามิดฟิลด์3คนของลูโกโดเลสมีมาเซลินโยฟาบิโอเอสปินโยฮาริสโตสตาตินสกี้แล้วก็เกมรุกจะใช้มิฮาอิลอเล็กซานดรอฟโรมันเบสยักษ์และเวอร์กิลมิสซิตยานติดตามชมคู่นี้ตี 1:45 ครับ True Sport 1และ True Sport HD 2ก็ต้องดูครับลิเวอร์พูลกับการกลับมาเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งว่าจะเป็นอย่างไรครับ
ก็ไปกันที่อีกคู่ครับแชมป์เก่าเรอัลมาดริดครับจะพบกับบาเซิลที่ซานติเอโกบาร์นาบิวครับซึ่งทางมาดริดแชมป์เก่าเนี่ยผลงานในเกมลาลิก้าไม่ค่อยดีครับแพ้มา2นัดติดแล้วเกมนี้ครับก็จะยังไม่มีทางด้านซามิเคดิราครับที่ยังบาดเจ็บอยู่ส่วนดาเนียลกาบาคาวกับเคเซโรดิเกสก็ยังต้องรอทดสอบความฟิตโรดิเกสนี่เจ็บมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับปลายฤดูกาลที่แล้วเจ็บหนักมากครับนอกจากนี้ครับคาร์โลอันเชลอตติก็อาจจะพิจารณาพักอาการของคริสเตียโนโรนัลโดครับที่ต้องบอกว่าพบงานหนักมาตลอดครับในฤดูกาลนี้แล้วก็ปลายฤดูกาลที่แล้วขณะที่ราเฟลวารานครับมีลุ้นเบียดตัวจริงกับทางด้านอาเวโรอาเบลัวทีมตามคาดหมายของมาดริดนะครับประตูอาจจะเปลี่ยนไปใช้ทางด้านเกเลนอาบาสครับหลังจากที่อีเกกาซิยาเนี่ยโดนโหยอย่างหนักกองหลังครับมีซิเกลรามอสราฟาเอลวารานเปเป้แล้วก็ฟาบิโอโคนตราวครับยืนแบ็คซ้ายส่วนกองกลางเนี่ยยังคงยึดชุดเดิมที่มีลูก้าโมดริชโทนี่ครอสนะครับกาเรตเบลฮาเมสโรดิเกสแล้วก็โรนัลโดหรืออาจจะเป็นอิสโก้แทนนะครับทางด้านโรนัลโดส่วนหน้าเป้าเนี่ยเป็นคาริมเบนเซม่าก็หลังจากที่ชิชาริโต้เนี่ยได้โอกาสลงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังไม่เป็นจริงเป็นอันนะครับส่วนบาเซลครับเพิ่งจะได้เปาโลซูซาอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติโปรตุเกสมาคุมทีมแต่ผลงานก็ยังไม่ดีครับและเกมนี้ก็จะยังไม่มีมาเซโลดิอาสที่ติดโทษแบนส่วนฟิลิปเดเกนครับยังไม่ฟิตอีวานอีวานอฟก็ยังผ่าตัดเข่าครับพักยาวแน่นอนแต่ว่าพวกเขายังมีวอลเตอร์ซามูเอลกองหลังตัวเก่าครับอาเจนไตเป็นกำลังหลักแล้วก็ต้องเจอกับทีมเก่าด้วยเกมนี้ก็น่าจะให้โทมัสวาคริกครับเป็นผู้รักษาประตูกองหลังเป็นตาลองชาก้าฟาเบียนซาวอลเตอร์ซามูเอลแล้วก็เบลรังซาฟารีครับส่วนแผงมิดฟิลด์ก็จะเป็นมาติอัสเดลกาโดลูก้าซูฟี่โจวานี่ไซโอฟาเบียนฟรายโยอิชิโร่คาคิทานีครับโดยมีสเกลเซนกาซี่ครับเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าก็คู่นี้ครับตี 1:45 เหมือนกันครับทาง True Sport 2682แล้วก็ True Sport HD 1ครับข้ามไปต่อกันอีกคู่หนึ่งครับ ปิดท้ายด้วยกลุ่มดีนี่น่าจะเป็นคู่เอกที่คนสนใจเยอะหน่อยบอรุสเซียดอร์ทมุนด์รับการมาเยือนของอาร์เซนอลที่ซิกนัลอิดูนาพาร์คนะครับโดยที่ดอร์ทมุนด์นั้นก็ยังมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนไม่ว่าจะเป็นมาร์โกรอยช์ยาคูบราซิคอฟสกี้อิกายกุนโดการโอลิเวอร์เคิร์สนูริซาฮินรวมไปถึงมัชฮูเมลเกือบครึ่งทีมนะครับคาดว่าเจอร์เกนครอปก็คงจะปรับทับตำแหน่งเดียวจากเกมล่าสุดเล่นในระบบ 4-2-3-1 นะครับโรมันไวเดนเฟลเลอร์เป็นประตูแห่งหลังก็จะมีพวกซูโบติสปาปาสตาโดบูลอสนะครับเป็นคู่เซนเตอร์แบ็คขวาซ้ายเป็นลูคัสวิเซกกับเอริกดวมแห่งกองกลางจะมีสเวนเบนเดอร์เซเบเตียนเคลนะครับเกมรุกมีชินจิคางาวะซึ่งกลับไปในเกมสุดสัปดาห์เนี่ยเขายิงประตูได้แล้วนะครับจะเล่นร่วมกับเฮนริกมาคิตายานเควินกอสคอยกองหน้าจะเป็นอาร์เดนลามอสกับชิโรอิมโมบิเล่ที่เพิ่งเรียกความฟิตมาได้อาร์เซนอลของอาร์เซนเวนเกอร์โชว์ฟอร์มได้ดีในเกมพรีเมียร์ลีกครับเล่นสนุกกับแมนซิตี้แต่ว่าเสมอไป 2-2 เกมล่าสุดก็จะขาดมาเตียเดบูชีติดโทษแบนแล้วก็ไปเจ็บซ้ำด้วยนอกจากนี้เป็นพวกเจ็บอยู่แล้วครับชิรูวอลคอตทางแชคนาบรีพวกนี้ยังต้องพักรักษาตัวต่อไปอาร์เซนอลเล่น 4-1-4-1 นะครับในรูปแบบเดิมเชสนี่เป็นประตูครับแผงหลังมีคาลัมแชมเบอร์เดบูชีทางในโชมอนเรอัลแพมเตซักเกอร์และโรลองกอสเซียนี่ครับช่วยกันเล่นเกมรุกในขณะที่กองกลางมีมาริโอฟาบินี่ครับเกมรุกก็จะใช้อเล็กซิสซานเชสแจ็ควิลเชียร์อารอนแลมซี่เมซุตโอซิลหน้าเป้าฝากความหวังไว้ที่แดนนี่เวลเบกนะครับตี 1:45 ครับ True Sport HD 3และช่อง True For You ครับส่วนเมื่อวานนี้นี่ก็มีกิจกรรมวิ่งการกุศลจากคลื่น FM 99 Active Radio จากอสมทนี่ก็มาเดินสายโปรโมทรวมไปถึงมาที่ตึกทิปโก้ที่ทำการของ True Vision ของเราด้วยนะครับก็เป็นการเดินสายขอบคุณสื่อมวลชนของ FM 99 Active Radio รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลรายการ Charity OC Run 2014วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้คนกรุงเทพร่วมกันตระหนักถึงภัยใกล้ตัวโดยเฉพาะโรคภูมิแพ้แล้วก็หันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นนะครับอันนี้ได้รับการต้อนรับจากคุณจุลไทยสาลิคุปผู้อำนวยการฝ่ายรายการกีฬาบริษัท True Vision Group จำกัดและคุณกิตติกรอุดมผลนะครับบรรณาธิการของรายการ Sport Today แล้วก็พร้อมกับมีการมอบของที่ระลึกแน่นอนว่า FM 99มานี่ก็ต้องมีพริตตี้สาวสวยมาด้วยมีพี่แอดบุรศักดิ์บินกัดนะครับมาร่วมต้อนรับด้วยคนหนึ่งเหมือนกันคุณผู้ชมสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลCharity OC Run 2014สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง26ตุลาคมที่บริษัทอสมทจำกัดแล้วก็ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาราคา300 บาทเท่านั้นครับงานมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมนี้ตั้งแ
ตีสี่ครึ่งเป็นต้นไปก็จะวิ่งช่วงเช้ามืดนะครับตามปกติผู้ชนะในรายการมินิมาราธอนก็จะมีถ้วยรางวัลเกียรติยศให้นอกจากนี้รายได้ทั้งหมดก็จะนำไปมอบให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือว่าโรงพยาบาลเด็กเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดครับนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ไปต่อกันที่โปรแกรมกีฬาครับใน True Sport Today ฟุตบอลเอเชียนเกมส์รอบแรกนะครับเกาหลีเหนือพบกับเวียดนามครับ 15:00 นทาง True Sport HD 3ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแรกนะครับโอลิมปิกอสพบกับแอตเลติโกมาดริดครับ 1:45 ทาง True Sport HD 4ยูโตซบมาโม่ครับ 1:45 ทาง True Sport 3ลิเวอร์พูลพบลูโดโกเรตครับ 1:45 ทาง True Sport 1และก็ True Sport HD 2เรอัลมาดริดแชมป์เก่าครับจะเปิดบ้านพบกับทางด้าน FC บาเซิลครับ 1:45 ทาง True Sport 2และก็ True Sport HD ครับโมนาโกพบกับไบเออร์ลิเวอร์คูเซ่น 1:45 ทาง True Sport 5เบนฟิก้าครับจะพบกับเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับ 1:45 เช่นเดียวกันครับทาง True Sport 6และเวลาเดียวกันครับกาลาตาซาลายครับจะพบกับอันเดอร์เลสครับทาง True Sport 7แล้วก็นี่ครับน่าจะเป็นคู่เอกของคืนนี้เลยแหละครับสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มครับดอทมูลครับจะเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลครับทาง True Sport HD 3แล้วก็ True For You ติดตามรายการเรา facebook.com/sptoday นะครับแล้วก็เวอร์โมชั่นวันนี้ไปดูปั่นจักรยานผัดผลกันครับพร้อมมุมกล้องแปลกๆสวยๆด้วยครับเป็นกล้องติดจากศีรษะของนักปั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาโกโปรนะครับใช่วันนี้หมดเวลาของ Sport Today Extra นะครับเจอทีช่วงค่ำ 19:30 นเหมือนเดิมนะครับคุณกิตติกรและผมพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ